สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ยังมาสอนทําบาร์โค้ดง่ายๆนะคะโดยใช้ Google Sheet นะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็ไปที่9จุดด้านบนก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเจอคําว่า Sheet นะคะเราจะสามารถทํา Google เราสามารถทําบาร์โค้ดผ่าน Google Sheet ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็กดตรงบวกนะคะหรือว่าว่างตรงนี้ได้เลยนะคะไปที่ Google Sheet Google Sheet เนี่ยก็คือ Excel อย่างหนึ่งแต่เป็น Excel ในลักษณะของออนไลน์แต่ว่า Excel ใน Microsoft ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบออฟไลน์สามารถเชื่อมต่อหรือว่าสร้างด้วยกันได้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็พิมพ์ตัวเลขลงไปเลยจะเป็นตัวเลขนะคะสั้นยาวยังไงนะคะหรือว่าจะปนกับตัวอักษรภาษาภาษาอังกฤษก็ได้นะคะถ้าเราจะปนด้วยภาษาอังกฤษเราก็สามารถพิมพ์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขล้วนๆเลยก็ได้ลักษณะของบาร์โค้ดสั้นยาวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขด้านซ้ายของเรานะคะต่อมาด้านขวาเนี่ยเราจะทําให้เป็นบาร์โค้ดนะคะโดยที่เรานะคะพิมพ์สูตรลงไปนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะตามด้วยอัญญประกาศนะคะแล้วก็ดอกจันนะคะพิมพ์สูตรตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้บาร์โค้ดสามารถนําไปใช้งานได้จริงเลยนะคะแล้วก็เลือกช่องนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายนะคะโค้ดตามนี้เลยนะคะแล้วกด Enter นะคะจากนั้นเราก็จะได้ตัวเลขนะคะขึ้นมาแล้วก็ไปที่ด้านขวาล่างนะคะให้เมาส์เป็นลักษณะของเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากลงมานะคะก็จะได้ตัวเลขนะคะที่มีอยู่ระหว่างดอกจันจากนั้นนะคะเราก็มาที่ฟอนต์นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า Label Barcode 39นะคะถ้าหากไม่มีเนี่ยก็ให้มาที่แบบอักษรพิเศษนะคะกดเข้าไปปุ๊บเราสามารถเซิร์ชหา Label Barcode 39ได้นะคะเพราะว่ามันจะสร้างบาร์โค้ดได้ง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะเลือกเสร็จแล้วก็กดตกลงนะคะพอตกลงแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ฟอนต์แล้วก็เลือกนะคะฟอนต์บาร์โค้ด39ได้เลยพอเราได้บาร์โค้ดมาแล้วนะคะเราก็ปรับขนาดของบาร์โค้ดนะคะให้ใหญ่ขึ้นนะคะจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็สามารถเลือกขนาดของฟอนต์ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้บาร์โค้ดนะคะสามารถนำไปใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าจะทำบาร์โค้ดต่างๆมากมายนะคะบาร์โค้ดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของข้อความด้านซ้ายนะคะเวลาสแกนบาร์โค้ดหรือว่ายิงบาร์โค้ดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขตรงนี้ด้านซ้ายนะคะแสดงเข้าไปในรหัสของบาร์โค้ดนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสาระดีๆค่ะถ้าครั้งหน้ามีสาระดีๆอีกจะมาแนะนำอีกค่ะขอบคุณค่ะ